สดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเต้นรำทำครัวนะคะสวัสดีค่ะน้องอู้โชว์ทีค่ะขอดีค่ะน้องเทียนค่ะวันนี้นะคะเอาแอปเปิลพี่มันเล่นได้ยังไงผมชอบมากครับเพราะพี่เมย์มีเครื่องที่เรียกว่าชอบใช่ไหมเนี่ยเครื่องเฉาะเฉาะเข้าไปปุ๊บแล้วก็บิดปั๊บแล้วก็ดึงมาแล้วก็เม็ดหายหมดเลยเห็นไหมเหมือนในเรื่องอะไรสโนว์ไวท์ใช่ไหมที่แม่มดไม่ให้กินแอปเปิลเห็นไหมถ้ามันเฉาะให้ตั้งแต่แรกสโนว์ไวท์คงกินไปตั้งนานแล้วนะคะวันนี้พี่จะทำอะไรนะแอปเปิลแอปเปิลผัดหมูเลยไม่ใช่ผัดหมูเป็นพอร์กช็อปส์พอร์กช็อปส์พอร์กช็อปส์เคยทำไปแล้วครั้งนึงแต่ว่าตอนนั้นอะทำแล้วก็มันเป็นกับ apples and onions วันนี้จะเป็น apple sauce แบบคลาสสิกธรรมดาอ๋อพอร์กช็อปกับ apple sauce แบบคลาสสิกมากๆอันนี้คือแบบว่าแล้วเบคอนมาทำไงเบคอนก็คือเราก็ต้องมีผักอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะพี่ก็เลยจะทำซุปเขาเรียกอะไรนะซุปอันเนี้ยเขาเรียกอะไรซุปสปินเนชใช้กินซุปอะโคมผม yes. ชอบมากตอนนี้หน้าที่ของเทียนคือปอก appleปอกแอปเปิลนะคะเดี๋ยวจะดูการวิธีปอกของเทียนนะคะผู้ชมดูนะฮะอันนี้เป็นวิธีที่พี่เมย์สอนมานะครับอย่าไปพูดกับใครว่าหนูรู้จากพี่เด็ดขาดเลยนะเล่นมุกนี่คือตัวอย่างนี่ผิดนะจริงเหรอแบบนี้ไม่ควรปลอกแบบที่ถูกคือโธ่นี่คือตัวอย่างที่ถูกนะคุณผู้ชมแค่นั่นแหละทำเม็ดปะเนี่ยเป็นครับแน่ใจนะครับค่ะปอกแค่นี้นะเทียนเอาแดงๆออกนะเอาเปลือกออกนะครับเพราะเปลือกเป็นส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดครับแล้วคนเราออกแทงด้วยแทงเลยแทงเลยเอาออกแล้วไปทำตัวนี้ป่ะแต่จริงเปลือกแอปเปิ้ลมีประโยชน์ใช่แต่วันนี้ที่สุดแล้ววิตามินอยู่ตรงนั้นหมดเลยแต่ว่าบางทีแบบว่าเราทำซอสไงเราทำซอสเราใช้เปลือกไม่ได้แล้วบางทีไอ้เปลือกมันโดนไอ้เนี่ยยาฆ่ามันลงแมลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราก็ไม่อยากจะใช้มันเท่าไหร่อ่ะครับส่วนซุปของเรานะคะวันนี้ซุปอะไรนะซุปสปินิชครับสปินิชนะคะหรือผักขมนะคะครับผมจริงๆแล้วคนไทยจะตกใจผักขมเอ๊ะมันแบบมันขมหรือเปล่าจริงๆแล้วผักขมเป็นผักที่หวานมากๆนะคะหวานจริงๆเลยฝรั่งเนี่ยนิยมเป็นซุปที่เรียกว่าหนึ่งในซุปที่ป๊อปปูล่าที่สุดเลยก็ว่าได้ใช่ไหมเหตุผลเพราะผักขมเนี่ยมีธาตุเหล็กที่สูงมากนะคะเหมือนในการ์ตูนป๊อปอายอ่ะที่แต่ว่าเทียนก็ไม่ต้องกระจายอะไรฮะพี่เมย์ฉันว่าฉันให้เธอช่วยเนี่ยมันทำให้พี่ลำบากมากกว่าพี่เมย์ครับประมึงฮะผมจะได้แล้วผมใช้สมาธิอยู่ครับได้เอาเทียนเต็มที่นะคะสังเกตนะคะท่านผู้ชมเวลาเราปอกอะไรนะคะหาที่ให้มันแบบว่าถุงหรือถังขยะอะไรใส่ไหมเทียนตรงนี้เป็นที่วางมีดของพี่เอาเหรอฮะอ๋อพี่เมย์บอกให้เหยียบมาตรงนี้เหยียบมาตรงนี้ใช่แต่โอ้โหฉันต้องบอกทุกอย่างเลยเหยียบหยุดก่อนเหยียบมาตรงเนินแล้วก็ไปตรงซิงไปตรงซิงเดี๋ยวตะโกนคุยกันอีกทีนะคะผักขมนี่นะคะถ้าเล็กเยอะมากนะคะพอปอายเขาจะถึงกินแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่โตนะคะครับผมมีส่วนผสมของลีกซาลารีเบคอนนะคะแล้วก็ผักขมครับแล้วขอใส่หอมแดงสักลูกหนึ่งเข้าไปในซุปผักขมเพื่อความหวานไม่งั้นเทียนก็จะเอามือไปวางบนเตาเกลียวนะคะครับเพราะพี่รู้จักเทียนดีตอนนี้พอกช็อปก็คือช่วงเขาเรียกว่าสันนอกแต่ติดกระดูกนะคะทำไมเราต้องให้มันติดกระดูกเวลาเราเกลียวหรือเอาไปทอดหรืออะไรความหวานของกระดูกมันจะติดลงเข้าไปในเนื้อแล้วมันจะอร่อยมากคราวนี้เราซีซั่นด้วยเกลือพริกไทยนะคะเกลือพริกไทยใส่เกลือพริกไทยนะฮะใส่เกลือพริกไทยแล้วก็ใส่เครื่องใส่ไทม์ถ้ามีเซจก็ให้ใส่เซจด้วยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่ไปทิ้งนะครับเพราะว่าสเตชั่นเราต้องสะอาดตลอดเวลาเก่งมากจะเป็นพ่อครัวที่ดีมันบ่งบอกถึงนิสัยของคนปรุงอาหารท่องได้อย่างเดียวเนาะแต่ไม่ค่อยทำแล้วเราอะท่องอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยทำนะฮะกริลของเราก็วางน้ำมันมะกอกแล้วก็กริลอย่างนั้นเลยเหรอฮะอย่างนั้นเลยทีนี้ผมอะไรเลยตรงนี้ใส่อะไรไปเนี่ยพี่เมย์อ๋ออันนี้นี่มีเบคอนมีลิกมีหอมแดงแล้วมีซาลารีโอเคใส่น้ำมันได้ไม่ต้องไม่ต้องเลยค่ะใช้น้ำมันจากเบคอนถูกต้องค่ะ
เทียนใส่ผักขมเข้าไปผักขมใส่หมดเลยไหมฮะหมดเลยค่ะตอกขอน้ำหน่อยค่ะน้ำเหยือกหนึ่งผัดไปลูกนี่ก็ใส่เข้าไปหน่อยว้าวโอเคน้ำเย็นไหมฮะจำเป็นไหมไม่จำน้ำอุณหภูมิห้องนะคะแต่ใน apple sauce ของเราจะใส่นัทเมกอะไรนะฮะมันคือนัทเมกนัทเมกนัทเมกมันเป็นเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะไอที่เกาะมาดาอะไรนะมาดากัสการ์มาดากัสการ์นั่นแหละมีนัทเมกเยอะใช่แล้วก็ใส่ซินนามอนนิดหนึ่งนะคะซินนามอนให้มันได้กลิ่นกลิ่นใช่โอเคค่ะตอนนี้เราก็ต้มแอปเปิ้ลได้ครับถึงจุดหนึ่งนะคะพี่จะเอามาใส่เครื่องปั่นอืดๆเหรออืดๆเอ้ยจำแม่นนะคืออืดๆสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่รู้จักอืดๆนะฮะก็คือเครื่องปั่นนี้นี่เอง นี่ดูฟังว่ามันอืดจริงเปล่านะมันอืดจริงเปล่ามันอืดจริงเปล่าเอิดป่ะเอิดป่ะเอิดป่ะถ้าจะทำอาหารอะไรนี่ต้องมีชื่อเรียกอุปกรณ์มีครูด้วยนะฮะบางทีเราจำไม่ได้เราก็ต้องแล้วแต่นะเครื่องอื่นนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ blender เจมี่โอลิเวอร์หรือว่ากอร์ดอนนี่มันเรียกคน blender give me a blender อย่างงี้ใช่ไหม yes โอ้โหจะแตก blender คราวนี้เราเบลนด์อันนี้เสร็จแล้วนะคะนอกจากสอนทำอาหารทั้งสองภาษาอังกฤษไปด้วยใช่ถูกต้องอันนี้แหละฮะเรียกว่าอะไร spatula เกือบละเกือบจำไม่ได้ละอันนี้คือ spatula นะครับคุณผู้ชมเอาไว้ทำอะไรรู้ป่ะเอาไว้ฟาดคนนะคะเวลามันโอเคคราวนี้แอปเปิลซอสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอชิมนิดนึงเสร็จแล้วแค่นี้อื้อเสร็จปุ๊บเสร็จเลยแต่ว่ายังเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วยังเราต้องใช้น้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อยมันเห็นไหมมันยังแบบเจือจางแล้วก็ต้องใส่น้ำผึ้งแต่ว่าน้ำผึ้งมันเย็นมากกว่ามันจะตกลงมาโหเย็นมันมีมดด้วยอ่ะฟังดูไม่น่ากินเลยเอาไปทิ้งเออไปทิ้งเถอะพี่มีน้ำผึ้งคุณเรียกไปว่าอะไรคือครัวเราแบบเสมือนจริงอะฮะเราไม่เน้นการสร้างภาพเราจะต้องแบบน้ำผึ้งใหม่ระบบมดขึ้นก็คือมดขึ้นเทียนไม่มีน้ำผึ้งเอ้าก็ไม่ต้องใส่พี่เมย์คิดเลยมากเหรอไม่ต้องใส่มีอะไรก็ใส่อย่างนั้นโอเคมีอะไรก็ใส่อย่างนั้นขอน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายเทียนแป๊บน้ำตาลทรายให้พี่หน่อยขอมะนาวเหลืองด้วยจ้าคือเราต้องประยุกต์นะฮะบ้านไหนน้ำผึ้งหมดปุ๊บน้ำตาลทรายสิ่งที่จะให้รสชาติเสมือนกับน้ำผึ้งนั่นก็คือน้ำตาลทรายบวกกับเลมอนเลมอนนิดหนึ่งเลมอนอีกแต่เลมอน yes มันคือเลมอนนะฮะมันไม่ใช่มะนาวเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันครับโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาสีน่าทานมากเลยฮะพี่เมย์เราก็เอาเลมอนนี่หั่นครึ่งนะฮะแล้วบีบเลยไหมครับบีบค่ะแต่ไม่หมดนะคะอย่าเพิ่งบีบนะคะพี่ขอดูนิดนึงว่าหนูจะบีบยังไงพี่กลัวเพราะเทียนเวลาบีบเหมือนที่พี่เมย์สอนไงฮะโอ้อย่าจบนี่ฮะว่ามันจะพี่เมย์ใส่น้ำตาลไปยังครับเรียบร้อยอันนี้หมูของเราก็เสร็จนะคะจริงๆแล้วมันยังสุกไม่ 100% แล้วก็ออกมาให้มันพักก่อนแล้วก็นิดนึงมานะอ๊อบว่ะพอแล้วครับอย่าให้มันเปรี้ยวไปใช่ไหมใช่ครับผมเอาละฮะตอนนี้น้ำซอสเราก็เป็นไงครับเจ้าหวานกว่านี้ปะนี่ก็หวานแล้วนะหวานนะพอแล้วเนาะโอเคแอปเปิ้ลมันสดอยู่แล้วมันก็เลยหวานมากโอเคคราวนี้เราจะทำซุปของเราต่อนะคะสปินิชหน้าตาทีเดียวหน้าตาแบบดูดีทีเดียวเชียวครับพี่เดี๋ยวว่าอันนั้นมันยังไม่ใช่อย่างนั้นเทียนยังไม่ใช่อีกนะยังไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้อืดๆอีกเหรอครับต้องอืดอันนี้ต้องอืดอันนี้ต้องอืดปิดเตาเลยครับพี่เมย์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแต่เองก็อย่าเอามือไปวางตรงเตาแล้วปุ๊บไม่เป็นไรฮะคนเราพลาดกันได้ครับพี่เมย์ใส่เข้าไปดูสิฮะฉะนั้นคุณอย่าตกใจนะเวลาคุณทำอะไรผิดขนาดพี่เมย์ภัทรวรินทร์ทีมคุณทำอาหารมากว่า20ปียังพลาดกันได้คนเราต้องเรียนรู้ครับทุกๆวันคือการเรียนรู้ไม่พูดแค่โอเค
สีมันดูเบลงในภายในเวลาชั่วเดียวนะฮะเพราะว่าคืออื้อเราดีอื้อเราเราดีโอเคเสร็จแล้วสีมันคือซุปเปอร์ขมแล้วตอนนี้ซุปเปอร์ขมแล้วนะคะแล้วก็กลับเข้าไปในหม้อของเราคราวนี้นะคะซุปผักของของเราก็ใส่ตัวครีมและนมนะคะนิดนึงโอเคเผ็ดดาวแล้วก็ที่ขอช้อนอันนึงที่ไม่ได้ผ่านการไปแอปเปิลซอสหรืออะไรมันให้ประโยชน์มากนะเบคอนอย่างนี้อ่ะเงี้ยไปมันใช่อ่ะมันใช่ใช่ป่ะมันใช่แล้วดอกมันใช่มันใช่ไปร้านอาหารก็ประมาณถ้วยละ250บาทเฮ้ซุปผักขมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอใส่ครีมอีกครีมอีกนิดนึงส่วนมากเนี่ยเวลาเทียนไปทานเนี่ยสุดท้ายก่อนจะทานเนี่ยต้องตบด้วยพริกไทยทุกทีเลยไม่เอาครีมดีกว่าวันนี้ขอน้ำมันมะกอกนะมันจะให้ความหอมแตกต่างกันนะคะครับแล้วก็โรยด้วยพริกไทยดำมันใช่อ่ะใช่แล้วก็โพสช็อปของเรานะคะขออนุญาตราดแอปเปิลซอสไปเลยนะคะครับผมแล้วก็จะราดแอปเปิลซอสสุดยอดแอปเปิลซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพวกช็อปกับสเปนิชซุปของเราค่ะนะเดาลองก่อนไม่มั่นใจว่าสุกหรือเปล่าสุกไม่สุกก็กินแล้วตอนนี้สุกไม่สุกเป็นผีปอบป้าลาใส่สุกไหมอ่ะอะไรดีๆพี่เมย์ก็สอนทั้งนั้นนะคะวันนี้นะคะพ็อกช็อปโซแอปเปิลซอสซักกระซูฝักของของเราก็ประสบความสำเร็จไหมอร่อยไหมลูกสุดยอดครับสุดยอดนะคะขอบคุณบริษัท Juicy Juicy Pork Shop นะคะขอบคุณบริษัทจาโคต้านะคะที่นำวัตถุดิบดีๆมาให้พวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะถึงเวลาแล้วทุกคนทานข้าวครับมาแต่หนามันไม่กินเหลืองอ่ะเซอรี่เลยไหมฮะยังปัดไม่ดีอ่ะมันต้องแบบอะไรนะมันต้องไม่มีละแต่เมื่อกี้มันรีบไปไงแต่เราอย่าช่วงนี้ไลฟ์มีนะคะวันนี้ภัทรวรินทร์จะทำ poached egg ratatouille ให้ทานนะคะมีส่วนผสมของน้ำมันมะกอกมะเขือม่วงมะเขือเทศคอร์เชตนะคะหรือซูคินี่เบลเพปเปอร์สนะคะทั้งแดงและเหลืองกระเทียมบาซามิกวินิเกอร์น้ำเปล่าและเกลือค่ะก่อนแรกนะคะก็เอาน้ำมันมะกอกใส่บ้อนะคะสับกระเทียมใช้ที่ขูดเอาก็ได้นะคะแล้วก็ลงเข้าไปในหม้อเลยพริกหยวกของเรานะคะเม็ดออกเริ่มได้กลิ่นกระเทียมแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะมันก็ไม่ต้องเล็กมากเพราะอันนี้เราจะเคี่ยวค่อนข้างนานนะคะเพราะถ้าเล็กมากมันจะสลายหายไปเลยแล้วไม่เห็นว่ามันจะมีส่วนผสมของผักอะไรนะคะเสร็จแล้วก็พริกหยวกทำเช่นเหมือนกันเลยนะคะหั่นเอาเม็ดออกโอเคเสร็จแล้วก็เอาพริกหยวกเข้าไปผัดกับกระเทียมนะคะนะคะระหว่างนั้นก็เลือกมะเขือม่วงลูกหนึ่งนะคะหั่นเป็นเต๋าเช่นกันนะคะเอาหัวออกใส่เข้าไปเลยแล้วก็คอร์เชตนะคะซูคินี่ของเราเหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็มะเขือเทศ
ใส่เข้าไปอย่าหั่นผักเป็นชิ้นเล็กนะคะเพราะอันนี้มันเหมือนสตูผักอะค่ะถ้าเราหั่นเล็กมากแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะมันจะกลายเป็นซอสมะเขือเทศแล้วจะไม่เห็นชิ้นของผักอะค่ะก็หั่นมะเขือเทศเป็นรูปเต่าเหมือนกันเอรูปหยอดเข้าไปโคเชตเกลือนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเปล่าไม่ต้องเยอะมากนะคะประมาณไม่ต้องคุมผักหมดหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผักมันจะเปื่อยและน้ำจากผักจะออกมานะคะคราวนี้เราก็เคี่ยวไปประมาณ40นาทีนะคะไฟอ่อนๆระวังไหม้ค่ะค่ะหลังจากเคี่ยวไปประมาณ40นาทีนะคะรัตตุยของเราก็เริ่มจะเละนะคะเหมือนสตูเลยคราวนี้เราจะใส่ปลาซอมเมกวินิเกอร์ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะให้ความหอมจิ๊บแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็พริกไทยดำคราวนี้รัตตุยของเรานะคะไม่ธรรมดานะคะเราจะใส่ไข่ลงไปด้วยเพราะฉะนั้นคนก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาระหว่างนี้นะคะเราแหวะตรงกลางนิดนึงให้มีที่ตอกไข่นี่แน่ไข่ทะลักไข่ทะลักระหว่างนี้นะคะเราจะเอารัตตุยของเราใส่เตาอบนิดนึงนะคะเพื่อให้ไข่สุกค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูสุกเรียบร้อยรัตตุยใส่ไข่ของเรานะคะแล้วก็ตบด้วยใบเบสิลนิดหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถทานกับขนมปังก็ได้นะคะหรือจะเป็นเครื่องเคียงทานกับเนื้อก็ได้เสร็จเรียบร้อยเอาละค่ะท่านผู้ชมถึงเวลาของฟู้ดแล็บนะคะช่วงที่สนุกที่สุดของรายการแล้วและมีสาระที่สุดด้วยเพราะเราจะเอาของเนี่ยทุกอย่างมาลองถูกลองผิดนะครับว่าทานได้หรือทานไม่ได้วันนี้ทำอะไรครับพี่เมย์วันนี้จะทำช็อกโกแลตฟองดูช็อกโกแลตฟองดูก็คือเอาช็อกโกแลตมาละลายนะคะใส่เนยนิดนึงนะคะทำไมวิธีละลายครับคุณผู้ชมคืออยู่ดีจะเอาไปต้มในน้ำเลยไม่ได้จะเอาช็อกโกแลตไปต้มในน้ำมันก็เป็นน้ำช็อกโกแลตดิอ้าวก็ใช่ไงก็เป็นช็อกโกแลตฟองดูไงอ๋อไม่เราต้องเอาช็อกโกแลตใส่อ๋อเราต้องการความเข้มข้นของช็อกโกแลตถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้มน้ำไว้อยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็จะเอากะละมังหรือว่าถังอะไรสักอย่างเนี่ยมาไว้ด้านบนถูกต้องแล้วก็ใส่เมล็ดช็อกโกแลตลงไปนะฮะแล้วก็เมล็ดช็อกโกแลตครับคั่วเขาเรียกอะไรฮะอันนี้เขาเรียกอะไรฮะผัดหรือว่าไงอ๋อผัดช็อกโกแลตโอเคละลายช็อกโกแลตนะคะละลายช็อกโกแลตแล้วเราต้องใส่ก่อนนะคะคือเนยเหตุผลที่ต้องใส่เนยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ช็อกโกแลตเงาแล้วเราจะใส่ครีมสดลงไปอ๋อเนยทำให้ช็อกโกแลตเงาอ้าวแน่นอนนะคะนี่เป็นเคล็ดลับนะครับคุณผู้ชมจดครับจดสูตรพัทรวรินไม่ได้สูตรพัทรวรินเขามีทั่วโลกนะคะแล้วใส่ครีมเพื่ออะไรฮะใส่ครีมเพื่อให้มันแบบว่ามันไม่ติ๊กมากไม่งั้นช็อกโกแลตมันจะติ๊กเกินไปนะคะมันจะเข้มข้นเกินไปแล้วเวลาเราจะละลายช็อกโกแลตก็อย่าให้ไฟแรงไม่งั้นช็อกโกแลตมันจะแยกเป็น2ส่วนนะคะเป็นส่วนช็อกโกแลตและส่วนกับเนยนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ตอนนี้ก็เนื้อเดียวกันแล้วนี่ฮะเนื้อเดียวกันแล้วก้อนเหลืองมาเริ่มเลยนี่ฮะอะไรนะเนื้อเดียวกันเลยก้อนเนยมาเริ่มเลยไหนไม่มีอ๋อเออว่ะไม่เป็นไรมันเป็นช่วงฟู้ดแล็บค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่นะคะมีที่ทำที่ใส่ช็อกโกแลตฟองดูสวยงามนะคะก็จะเอาช็อกโกแลตของเราพร้อมกับเนยก้อนนั้นนะคะครับผมใส่เข้าไปครับเย้ yeah. แล้วหลังจากนั้นเราจะเอามาดิฟกับอะไรฮะดิฟกับอะไรหนูเคยกินชีสฟองดูปะเคยครับชีสฟองดูอ่ะเข้ากับผักทุกชนิดใช่ไหมเห็ดก็เข้าเพราะฉะนั้นเราจะลองกับผักอะไรชนิดนึงแล้วก็ช็อกโกแลตฟองดูเดี๋ยวกระเป๋าอยู่นี่จุดเทียนก่อนนะคะเราต้องทำอะไรให้มันถูกต้องน้องเทียนใส่ตรงนี้นะคะอ๋อเป็นเหมือนจุดเทียนหอมเลยไม่ใช่เทียนหอมเพื่อให้ช็อกโกแลตไม่แข็งตัวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะโอ้โหเต็มจานเลยค่ะท่านผู้ชมคะเป็นมัชรูมเห็ดดีๆนะฮะแพงๆเราไม่ต้องเอามากินครับเอามาลองถูกลองผิดกัน
ก็เราเคยกินเห็ดแบบซัตเช่แล้วเห็ดแบบว่าทำหลายอย่างถ้าเห็ดกับช็อกโกแลตจะเข้ากันไหมลูกก็มีความเป็นไปได้นะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เหรอแต่เป็นความเป็นไปได้ของผมที่ผมพูดถึงนี่คือมันเห็ดดิบไงเอาเห็ดดิบกินดีนะเฮ้ยเอาเห็ดไม่ผ่านความร้อนเนี่ยวิตามินแบบเยอะมากพูดเป็นเล่นนะไม่เล่นนี่เห็นผมยังเห็นรอยเท้าหนอนอยู่เลยรอยเท้าหนอนมันเห็นเลยเหรอไหนเทียนลองไหมไม่เราไม่ลองเราไม่ชอบกินของดิบเราให้คนที่แบบคิดสูตรนี้ขึ้นกินไหมโอเคคนที่คิดคือใครรู้ปะใครครับโปรดิวเซอร์ของเราโปรดิวเซอร์ของเราก๊อฟจ๋าขอเรียนเชิญพี่ก๊อฟครับเห็ดฟงดูพิธีกรต้องให้คะแนนก่อนค่ะพิธีกรจะให้คะแนนนะคะเห็ดกับชีสนะเห็ดดิบกับชีสนะเมย์ให้ไปเลย2เอาไป3ก็ได้คือมันจะความที่ช็อกโกแลตมันดูช็อกโกแลตมันก็อร่อยมันอาจจะกลบชีสก็ไอ้กลบเห็ดก็ได้แต่ว่าด้วยความเอางี้ผมเลือกให้ท่านโปรดิวเซอร์นั่นแหละชิ้นเดียวกันเลยไม่แน่แล้วเวลากินเข้าไปต้องกินทั้งดุ้นใช่เพราะว่าเห็ดเนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยโมเลกุลการแตกตัวของแร่ธาตุเนี่ยมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะซึมในปากแล้วคุณพี่กอล์ฟจะได้ผลประโยชน์เต็มที่ฮะคุณได้ประโยชน์เต็มที่จะจิ้มผมอยู่แล้วนะตะกี้เนี่ยเอากินเข้าไปขอชิมค่ะชิมโอ้โหกรอบกรุบเลยกรุบกรุบเป็นไงอร่อยปะกระเดือกลงละเอ้ยกลืนลงละผมกำลังพยายามกลืนลงไปอยู่นะครับอ่ะช่วยเป็นไงครับโปรดิวเซอร์ของเราเห็ดดิบกับช็อกโกแลตเต็ม10เต็ม10ให้2อ่ะ2เห็นไหมก่อนแรกนะคะน้องเทียนน้องเทียนรักพี่ปะรักครับแต่ว่าไม่ชิมครับผมกินไม่ได้หมอสั่งจริงครับพี่แพ้เห็ดแพ้มาตั้งแต่เด็กพี่แพ้แบคทีเรียทุกชนิดพี่แพ้งั้นเอาแขกรับเชิญผู้มีคุณค่าคนดีกว่าลองคอมเมนต์จริงๆมันไม่มีไรลองเทียนมันไม่มีไรก๊อฟมันเทียนกินแต่ช็อกโกแลตอ่ะแม่หน่อยเลียเห็ดเสร็จแล้วก็ไปจิ้มต่อเอากินแม่หน่อยกินเข้าไปเฮ้ยเป็นไงถึงแล้วฮะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเอายังไงเมย์ไม่กินนะยังไงเมย์ก็ไม่กินคือมันแห้งแป้งเพราะเห็ดเนี่ยมันเป็นเห็ดดิบไงถ้าเราเห็ดไปซาเทหรือว่าไปสเวตก่อนเนี่ยผมว่าอาจจะเวิร์กกว่านี้แต่เห็ดดิบเวิร์กไหมไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะคะโอเคขอบคุณพี่ก๊อฟมากค่ะขอบคุณครับวันนี้นะคะฟู้ดแลบของเรานะคะเป็นช็อกโกแลตฟองดูกับเห็ดดิบนะคะไม่เวิร์กครับไม่พานะคะแอดนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูดีกว่าอยากจะดูเราทำอาหารที่เรียกว่ามีความเป็นไปได้ในการกินมากกว่านี้ดูภาพสวยๆเวลาพี่เมย์ทำเมนคอร์สพวกวาคิวทำโฟร์กราสติดตามที่ไหนครับพี่เมย์ติดตามใน Facebook ของเต้นรำทำครัวนะคะหรือจะเป็น Instagram ของพระวรินทร์นะคะสะกด PATARAVARIN นะคะหรือของน้องเทียนคือเทียนไรอันครับ TIANRYAN ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าในรายการเต้นรำทำครัววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไอ้คำนึงไม่ทอนเห็ดเห็ดพอไหมเอาเถอะผมไม่เอาไอ้เล็กผมขอเล็กไม่อาจารย์ครับอาจารย์ใครอาจารย์ใครเถื่ออาจารย์พี่เมียเอ้ยเถอะพี่เมียเอาอันนี้ไปเลยอืมเต็มเม็ดอร่อยหมูยผมมากผมไหมไม่ไหวหรอช็อกโกแลตพี่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเหลือถ้าไปสเวทก่อนก็ได้